สนับสนุนโดย M Alert จากผู้หลวง M Banking นิตยสาร Forbes Thailand ช่วงนี้คุณฉลาดธนวณิชจะพาคุณผู้ชมไปที่แหล่งผลิตเครื่องสำอางที่ประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่4ปีนับจากวันแรกที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จมีตัวแทนจำหน่ายทั้งในไทยอาเซียนและประเทศคู่ค้าอย่างประเทศจีนเคล็ดลับความสำเร็จของแบรนด์เครื่องสำอางมาริซาคิสมีอะไรบ้างนั้นตามคุณฉลาดไปพูดคุยกับผู้บริหารกันเลยครับอยากให้เล่าก่อนเลยว่าเริ่มมายังไงถึงมาทำเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางนี้อะค่ะครับจริงๆก็เริ่มมาจากช่วงประมาณ4ปีที่แล้วครับก็คือมีพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งครับก็คุยกันถึงช่วงนั้นเป็นช่วงของที่โซเชียลมีเดียกำลังเริ่มที่จะบูมในประเทศไทยครับคือแต่เดิมนี่ไม่ได้ทำเครื่องสำอางมาก่อนเลยใช่ครับไม่ได้ทำเครื่องสำอางมาก่อนเลยครับใช่ครับแล้วพอเราเห็นโอกาสว่าเป็นช่วงที่โซเชียลมีเดียเริ่มจะบูมขึ้นมาเนี่ยก็เลยคุยกันว่าธุรกิจเกี่ยวกับพวกบิวตี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและน่าจะใช้โอกาสของการบูมของโซเชียลมีเดียในการทำตลาดได้ครับด้วยความที่เราเริ่มมาจากโซเชียลมีเดียเนี่ยแปลว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเราพยายามที่จะกดต้นทุนทางด้านของการตลาดทางด้านของต้นทุนการบริหารต่างๆแล้วเอาตรงส่วนนี้ครับไปลงทุนในตัวสินค้าเพื่อให้คุณภาพสินค้านั้นดีขึ้นครับโดยการที่จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ใช้สินค้าหรือที่มีคุณภาพเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่เอื้อมถึงได้หรือในราคาที่ย่อมเยาครับหลังจากที่แบรนด์เครื่องสำอางมาริซาคิสเป็นที่รู้จักในไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณกิติพลได้เริ่มมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นโมเดิร์นเทรดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นและทำให้มาริซาคิสเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับทีนี้พอจากประสบความสำเร็จแล้วก็ทราบว่าโกอินเตอร์ภายในเวลาเท่าไหร่ที่เราลอนช์ของในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเริ่มมีต่างประเทศมีความสนใจครับก็ตอนที่เราลอนช์เสร็จเนี่ยครับก็หลังจากนั้นประมาณสักปีนึงนะครับเราก็เริ่มเข้าขายในห้างชั้นนำอย่างเช่นว่าซันบูทครับหรืออีฟแอนด์บอยส์ฮะแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ปีที่2เนี่ยครับก็จะเริ่มกระจายไปต่างประเทศตอนที่จะเข้าห้างในประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีชื่อเสียงพอสมควรไหมหรือว่าเรามีเงินแค่จ่ายเขาค่านำสินค้าเข้าเขาก็รับแล้วต้องมีชื่อเสียงพอสมควรครับแล้วก็ต้องมีแผนการตลาดรองรับครับจากที่แรกๆเราจะโฟกัสที่ออนไลน์อย่างเดียวก็ต้องมาลงทุนในแมสมีเดียเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอสินค้ากระจายทั่วประเทศมากขึ้นทางห้างต่างๆเช่นวัตสันเองเนี่ยครับรีเทลเลอร์ก็คาดหวังว่าแบรนด์ที่เข้าไปเนี่ยจะมีทุนการตลาดซัพพอร์ตเพื่อให้สินค้าประสบความสำเร็จนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าจากเดิมเราต้นทุนต่ำเพราะว่าเรากะจากโซเชียลต่อมาพอเริ่มเข้าเป็นอีกช่องทางนึงเราก็ต้องทำให้เกิด awareness ในส่วนของที่เป็นแมสมากขึ้นใช่ไหมคะเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมใช่ไหมคะค่ะมาริซาคิสนั้นเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมากครับพอหลังจากที่แบรนด์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้เครื่องสำอางชาวไทยแล้วก็ไม่รีรอที่จะก้าวออกไปหาโอกาสทางการตลาดในอาเซียนทันทีครับก็หลังจากที่การกระจายสินค้าเราเริ่มเข้าไปอยู่ในห้างแล้วครับก็เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวจากอาเซียนก็มาเที่ยวในไทยเยอะครับพอเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งนักธุรกิจเองต่างๆที่มาแล้วก็ลองซื้อสินค้าเราครับพอไปใช้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วดีก็ติดต่อมาว่าอยากจะเป็นตัวแทนหรือนำไปเป็นดิสทริบิวเตอร์ขายในต่างประเทศครับตอนนี้ประเทศไหนที่เราออกไปหาตลาดเองกับประเทศไหนที่เขาติดต่อเข้ามาครับประเทศที่ออกไปหาตลาดเองก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างเช่นอินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์ครับแล้วก็กัมพูชาลาวครับส่วนประเทศที่มีติดต่อเข้ามาก็อย่างเช่นจีนครับคือเราโฟกัสในอาเซียนเป็นหลักด้วยสโคปของตลาดที่เราต้องการจะเจาะครับโดยที่อาเซียนเนี่ยประเทศหลักๆที่เราต้องการจะไปก็คือประเทศที่มีประชากรเยอะครับ GDP per capita ถือว่าสูงแล้วพัฒนาแล้วมีกำลังซื้อครับประเทศหลักๆ4ประเทศที่โฟกัสก็คือฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียเวียดนามไทยคือ44ประเทศในอาเซียนที่เราโฟกัสแปลกคือสัมภาษณ์มาเยอะไม่ค่อยเจอไปฟิลิปปินส์ทำไมเราถึงเอาเครื่องสำอางเราไปฟิลิปปินส์เพราะว่าผิวของคนฟิลิปปินส์เนี่ยครับคล้ายๆกับคนไทยครับครับแล้วอากาศคล้ายๆกันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยประชากร100ล้านครับแล้วก็ GDP ช่วงที่ผ่านมาโต 7% มาโดยตลอดครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีศักยภาพที่จะซื้อแล้วเขารู้จักสินค้าไทยไหมรู้จักครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขารู้จักเขาจะรู้จักจาก
global brand อย่างพรหรือโอเลครับที่ผลิตที่ไทยแล้วส่งออกกลับไปที่ฟิลิปปินส์ครับฉะนั้นเขาจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่ดีเขาจะมีความการรับรู้ตรงนั้นด้วยว่าเราได้ผลิตส่งคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมีความเชื่อมั่นอินโดนีเซียอีกอย่างนึงทำไมถึงเลือกไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ความคล้ายคลึงเช่นกันครับผิวและด้วยคนพื้นฐานเนี่ยผิวคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ครับแต่สิ่งที่ต่างของอินโดนีเซียคือคนอินโดนีเซียจะชอบวัฒนธรรมของไทยครับครับเขาจะแต่สิ่งที่เขารับรู้จากโซเชียลมีเดียเป็นหลักครับครับโดยที่เขาจะ follow เน็ตไอดอล follow ดาราของไทยกันเยอะครับจริงเหรอใช่ครับมาริซ่าคริสนั้นเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะหลังจากที่แบรนด์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้เครื่องสำอางชาวไทยแล้วก็ไม่รีรอที่จะก้าวออกไปหาโอกาสทางตลาดในอาเซียนทันทีครับในแง่ของ key success นะครับที่มองก็คือมีสำหรับมาริซ่าคริสเนี่ยมองว่ามีอยู่3อย่างครับอย่างแรกก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าครับก็คือสิ่งที่เป็นเบสิกของการทำธุรกิจก็คือคุณภาพสินค้าต้องมาก่อนนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการที่เมื่อเราประสบความสำเร็จตัวนึงแล้วเรารีบ reinvest แล้วก็รีบขยายสเกลไปเรื่อยๆครับเพราะอย่างธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องลงทุนแล้วก็ขยายสเกลขยายธุรกิจอยู่ตลอดเวลาขยายตลาดอยู่ตลอดเวลาครับส่วนที่3เนี่ยผมคิดว่า approach ที่เราทำธุรกิจนะครับเราไม่ได้มองแค่ว่าเราขายเครื่องสำอางเราไม่ได้มองว่าเราขายแค่ครีม1กระปุกหรือ2กระปุกให้ลูกค้าแต่เรามองในแง่ของ total experience ครับว่าการที่เขาได้ product เราไปใช้นะครับ product เราเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยนะครับช่วยให้เขามี experience ที่ดีให้เขาสวยขึ้นดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นนี่ก็คือเป็น key success ที่มองอยู่3ข้อหลักครับผมคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับว่าสินค้าไทยทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีโอกาสอีกมากในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพราะว่าภาพลักษณ์ของสินค้าไทยนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในสายตาของผู้ใช้ประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นจุดแข็งที่ผู้ผลิตสินค้าของไทยควรจะคงเอาไว้และพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นไปครับท่านผู้ชมคะไหนๆก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะทางคุณบีมก็เลยบอกว่าอยากที่จะมอบสัมมนาคุณให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้น10สายแรกที่โทรเข้ามานะคะจะได้รับผลิตภัณฑ์นี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ใหญ่นะคะหรือเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแต่สามารถที่จะสร้างยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องได้ค่ะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้แคบลงทุกทีนะคะและโอกาสเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะอยู่ในประเทศแถบ CLMV นี้ค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยในช่วงหน้านะคะเราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบเรื่องราวดังกล่าวนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมงานบัวหลวงแฟร์2559กิจการจำหน่ายสินค้าจากลูกค้าชมรมบัวหลวง SME และลูกค้าโครงการเกษตรก้าวหน้าณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพถนนสีลมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นหรือจนกว่าสินค้าจะหมดโดยวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559พบกับสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานของผู้ประกอบการสมาชิกชมรมบัวหลวง SME อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้ากระเป๋าเดินทางเครื่องใช้จากพลาสติกชุดเครื่องนอนเสื้อผ้ารองเท้าและสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมายและวันศุกร์ที่23ธันวาคม2559พบกับสุดยอดสินค้าทางการเกษตรคุณภาพส่งออกจากลูกค้าโครงการเกษตรก้าวหน้าจากทั่วประเทศซึ่งทั้ง2งาน1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ท่านจะได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี